วันนี้ค่ะจะมาแชร์วิธีทำคลิปติดผมเป็นกระต่ายน้อยนะคะแบบนี้ทำจากไหมพรมค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมค่ะวันนี้จะทำตัวขนาดสีขาตัวนี้นะคะเราจะทำส่วนหัวมันก่อนนะคะก็คือใช้2นิ้วของเรานะคะผ่านไปแบบนี้ทั้งหมด 80-90 รอบนะคะผ่านได้เลยค่ะเมื่อได้ครบกำหนดแล้วนะคะก็ตัดไหมพรมออกแล้วก็ตัดไหมพรมมามัดนะคะอีกชิ้นหนึ่งเส้นนี้สำหรับมัดนะคะอันนี้ก็ออกจากนิ้วแล้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อีกเส้นนี้ค่ะมัดเข้ากึ่งกลางนี่เดี๋ยวพันไว้ก่อนแล้วเราก็เริ่มตัดนี่ค่ะด้านข้างเอากรรไกรค่อยๆหล่อไปแล้วก็ตัดค่ะจากนั้นเราก็เล็มให้มันกลมๆสั้นๆแม้จิ้มฟันค่ะก็ค่อยขีดตรงเส้นนะคะมายีให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นเส้นไหมพรมค่ะให้มันฝอยๆไปเลยทำแบบนี้ค่ะทั้งลูกเลยเมื่อเราใช้มาจิ้มฟันนะคะเขี่ยให้มันฟูๆแบบนี้แล้วนะแล้วก็มาตัดแต่งอีกรอบหนึ่งให้มันกลมอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนหัวมันก็ได้แล้วนะคะต่อไปเรามาทำส่วนลำตัวกันนะคะเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าหัวนะคะแล้วก็ทำ3นิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็พัน3นิ้วพันทั้งหมด150รอบค่ะเมื่อครบ150รอบค่ะก็ตัดออกเหมือนเดิมใช้มาจิ้มฟันยีให้มันฟูฟูเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาต่อกันแบบนี้แหวกช่วงลำตัวยิงกาวด้วยปืนกาวนะคะส่วนหัวแปะเข้าไปเลยค่ะต่อไปเราพักไว้ก่อนนะคะมาทำหูว่าจะขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหูสั้นหูยาวได้หมดเลยค่ะขนาดตามใจนะคะอันนี้ไม่ได้กำหนดนะคะทุกคนเราก็ตัดให้เป็นรูปกรวยแบบหูแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไปสีด้านในนะคะอันนี้ให้เล็กลงมาหน่อยนึงใช้ชิ้นเล็กกว่านะคะพับทบครึ่งแล้วค่อยตัดเราจะติดสีฟ้าอ่อนลงไปจากนั้นก็ติดนี่ค่ะแล้วก็พับเข้าหากันแล้วก็ตัดเล็มนิดนึงค่ะแหวกตำแหน่งหูนะคะยิงกาวตรงโคนค่ะแล้วช่องที่เราแหวกเมื่อกี้ยัดลงไปก็ได้หูกระต่ายมาแล้วนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตาวันนี้จะใช้ตาตุ๊กตาขนาด8มิลค่ะแหวกด้านข้างนะคะยิงกาวลงไปแล้วก็ติดด้วยตาตุ๊กตาค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะถ้าเราจะติดกิ๊บนะคะก็สามารถติดบนกิ๊บได้เลยโดยหันหัวเข้ามาแบบนี้ค่ะติดแบบนี้ได้เลยหรือจะกิ๊บแบบหนีบแป๊กก็ได้นะคะแบบนี้หรือจะเป็นหนังยางแบบนี้ก็ได้ค่ะไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ